ใหญ่จริงๆก็ใหญ่มาทุกฉากใหญ่มาทุกฉากใช่ด้วยละครเป็นแนวนี้ก็จะแบบมีฉากใหญ่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ่ายทำยากนะโมพุทธายะอุมะมะอุบางอย่างมันมีเรื่องของคาถามีเรื่องของสิ่งที่เราเอาเรื่องจริงมาใช้แล้วปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้รู้สึกว่ามันไม่น่ากลัวเกินไปทำงานร่วมกันมาหลายเรื่องแล้วแล้วอย่างที่บอกคือพอได้มาทำงานในเรื่องของแอคชั่นผมว่ามันคือหงเขาตั้งใจในเรื่องของตัวบทประพันธ์ให้มันสนุกเวลาเราแสดงเองเรายังมีความสุขแล้วคนดูเนี่ยต้องมีความสุขตามเราอย่างแน่นอนอันนี้ผมเชื่อแล้วสิ่งสำคัญคือหงพยายามหาวาไรตี้ต่างๆไม่ใช่แค่แอคชั่นดราม่ายังหาในเรื่องของเขาเรียกว่าสีสันนะครับหรือไฮไลท์ของเรื่องในเรื่องของเวทมนต์คาถาอาคมอันนี้มันเป็นความสนุกสนานในเรื่องของการแสดงแล้วเขามาดูกองตลอดคือใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็ใส่ใจในตัวนักแสดงทุกคนเดินเข้ามาคำแรกเขาก็บอกว่าพี่ไปรับเช็คยังผมก็บอกว่าเรื่องเงินพี่ไม่รู้หรอกเพราะว่าพี่ก็เล่นฟรีทุกเรื่องเพราะเงินออกมาเมียก็เอาหมดคือหลังก็ซุกๆมาให้พี่บ้างพี่พูดด้วยนี่น้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยดราม่าเนี่ยยิ้มพันดิพี่ผมคิดว่าเขาทำให้เราทำงานง่ายขึ้นใช่ความหมายคือเราเคลียร์ทุกอย่างนะที่เราสงสัยเนี่ยบางทีเขาสร้างความเข้าใจให้เราถามเขาเนี่ยเขาบอกหมดเลยแล้วเขาทำการบ้านมามากกว่านั้นคือไม่ทำเฉพาะตัวแสดงอย่างเดียวอะตัวส่วนประกอบต่างๆคาถงคาถาความวิเศษต่างๆหรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆเนี่ยท่าทางปล่อยแสงเขาถามเขาหาข้อมูลมาหมดแล้วอะแล้วหนึ่งเราทำงานง่ายครับกับสองคือผมเห็นคุณสมบัติของเขาคือผมเนี่ยเหมือนเป็นผู้กำกับโดยแท้คือไม่ใช่กำกับเฉพาะมานั่งแล้วก็กำกับคือเขากำกับหลายอย่างอะคือท่าทางแอคชั่นกำกับเขาเป็นผู้กำกับใช่ไหมพี่กำกับทุกอย่างทุกอย่างใช่คือแต่เวลาเมียเขามาเขานั่งนี้แล้วเหมือนแบบน่าจังงานเหมือนแบบนินจาฮาโตเรียมาระเบิดควันแล้วหายตัวไม่ใช่เขากำกับทุกอย่างจริงๆคือแม้กระทั่งทางภาพเนี่ยผมเห็นนะผมไม่เชื่อพี่เขากำกับทุกอย่างเขากำกับเมียเขาไม่ได้อ๋อเหรอฮะเมียเขากำกับเขาอย่างเดียวเลยพี่เขาตัดออกนี่ตัดออกอากาศอันนี้ตัดออกอากาศทางภาพเนี่ยเขาก็พยายามที่จะถ่ายทำให้มันเหมือนกับภาพยนตร์ด้วยนะไม่ใช่ว่ากล้องเอามาหลายตัวแล้วก็จบเลยครับเท่าที่ผมทำงานด้วยเนี่ยผมรู้สึกดีเว้ยผ่านยากดีคำว่าผ่านยากดีเนี่ยความหมายคือมันต้องใช่แสดงว่าเขาถ่ายแล้วเฟ้นอีกเพื่อจะหาอันที่ดีที่สุดจริงๆบางครั้งเราไปเนี่ยทีเดียวผ่านทีเดียวผ่านแต่เขาเฟ้นจนแดดหมดเลยนะพี่เฟ้นจนแดดหมดเลยฝนมาด้วยบางทีอ่ะแล้วฝนมาซีนใครมาซีนผมอ่ะพี่เต๋าเดี๋ยวมาอีกวันนะครับแล้วทางบ้านนะครับทางบ้านเขาอะครับผมว่าส่วนเขาเป็นคอยเป็นกำลังใจให้กันวิพูดได้ดีเพื่อจะต่ออีกเรื่องนึงไงเผื่อไม่มีเรื่องนึงโอ้ยถ้าพี่ไปต่ออีกด้วยเดี๋ยวผมเป็นเพื่อนได้เลยเราคู่กันสรุปก็คือน้องก็ทำงานละเอียดใส่ใจครับนะครับใส่ใจแล้วก็งานที่ออกมาคุณภาพแน่นอนผมรู้สึกดีช่วงตอนแรกๆมากที่แบบว่ามีพี่หงพี่อู๋คอยมาในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเราเลยอย่างที่ผมบอกผมจะเล่นยากหน่อยช่วงแรกๆโดยที่เราจะต้องปรับคาแรคเตอร์ให้มันฉีกจากเรื่องอื่นๆมีการกระทำที่มันแบบแตกต่างอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นความยากแต่ดีที่ได้พี่หงกับพี่อุ๊บมาช่วยไกด์ให้อะไรอย่างเงี้ยครับและฉากบู๊พี่หงก็จะมาดูทุกใช่ทุกช็อตโดยเฉพาะช็อตที่สำคัญที่บางครั้งเราคาดไม่ถึงอ่ะจริงๆแล้วเขาเป็นคนละเอียดครับผมใช่คือพี่หงเป็นคนละเอียดมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบบางทีถ่ายไปนิดนึงเรื่องน้ำเสียงผมตกนิดนึงแกก็จะเดินมาบอกละเดินจากหน้ามอนิเตอร์เดินมาบอกว่าแบบเฮ้ยขอเพิ่มน้ำหนักตรงนี้นิดนึงนะโทนเสียงประมาณนี้ช่วงแรกๆผมก็จะแบบจะมีปัญหาเรื่องน้ำเสียงเรื่องคาแรคเตอร์บางที่หงแกก็อยากให้ใส่ความเป็นเราใส่ลงไปในตัวละครให้ได้เยอะมากที่สุดมันจะได้ดูความเป็นธรรมชาติเพราะเรื่องนี้ถ่ายค่อนข้างแทบจะเหมือนภาพยนตร์เลยจริงๆถ่ายเหมือนหนังเลยแหละฉากที่เราเดินกัน2คนเดินคุยกันอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเราเล่นเราไม่รู้ว่าภาพกว้างภาพแคบหรืออะไรเงี้ยบางทีเราเล่นเรายังไม่ได้ละเอียดมากพออะไรเงี้ยแล้วพอพี่หงเดินพูดเราก็รู้อ๋อบางทีมันเห็นหน้าเราเลยตั้งแต่ช็อตนี้อะไรแบบนี้ทำให้เราละเอียดตัวละครมากขึ้นแล้วพี่หนุ่มก็น่ารักมากพี่หนุ่มก็แบบใจดีมากแล้วก็เรื่องพี่หนุ่มก็จะมาในเรื่องของมุมกล้องครับวางเรื่องมุมกล้องเลย
โอ้หลังๆบางทีพี่หนุ่มมาแบบมาช่วยถ่ายด้วยมาอะไรด้วยอ่าใช่ใช่อยู่หน้าเซตเลยอยู่หน้าเซตแบบคือยืนดูอยู่ในจอเล็กเลยซึ่งจริงๆอ่ะพี่อู๋กับพี่หงละเอียดมากถึงขั้นแบบว่าตอนฟิตติ้งชุดอะค่ะคือก่อนเข้าซีนเขาก็จะต้องดูทีละชุดเพื่อที่ว่าเฮ้ยแบบในมูดนี้อารมณ์นี้กับซีนนี้จะเป็นยังไงเพื่อความสวยงามจริงๆแต่ละชุดอะที่เห็นว่าแบบอาจจะดูใส่กันง่ายๆอะจริงๆคือคัดเลือกมาอย่างดีที่สุดแล้วฟิตติ้งทุกวันฟิตติ้งว่าแบบพออยู่ในชุดนี้มาอยู่ในโลเคชันนี้โอเคไหมมาเข้าตานกับแพรเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ชุดนอนนะคะแต่ว่าแบบเป็นชุดนอนแต่พอมาอยู่ด้วยกันอารมณ์ของคนนี้ควรจะเป็นโทนไหนเราจะเป็นโทนไหนดังนั้นเราก็จะต้องแบบมีการแบบฟิตติ้งกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะใช่คือเขาดูละเอียดมากๆในตอนที่บทยังแบบยังมาไม่ครบ 100% อย่างเงี้ยก็อาจจะมีเล่นเผื่อไว้ขอแบบนี้ไว้แบบนึงขอแบบนี้ไว้แบบนึงอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มีตัวละครเซอร์ไพรส์ซึ่งทุกคนไม่คิดเลยว่าคนนั้นจะเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมีลูกเซอร์ไพรส์หลอกซึ่งตัวเขาเองเก็บเอาไว้แล้วแบบตัวคนเล่นเองก็เซอร์ไพรส์เองเหมือนกันว่าแบบเอ้ามันเป็นแบบนี้หรออะไรเงี้ยซึ่งเขาอยากให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอีกมิติใหม่แห่งการทำงานที่เราก็แบบเออโอเคคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจจริงของพี่อู๋พี่หงเนี่ยคือวันที่เราส่วนใหญ่พอเราไปถ่ายน้องแขมแล้วฝนมันตกคืนนี้เห็นใจทีมงานแล้วก็รู้สึกเห็นใจผู้จัดมากเพราะการที่ฝนตกคือมันต้องยกนึกออกไหมแต่ว่าบางฉากที่ผมมองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันถ่ายไปนิดนึงมันก็น่าจะได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แสงไม่คอนแสงไม่สวยแล้วแบบมันจะออกมาไม่สมบูรณ์แบบอ่ะผู้จัดผมยอมยกทั้งก้อนมาถ่ายคิวต่อไปถ่ายใหม่อะไรเงี้ยคือเอาจริงพวกเราถ่ายใหม่มันก็ต้องเล่นแต่แรกใหม่ก็จริงแต่ว่ามันจะได้ภาพที่มันสวยแล้วมันต่อเนื่องไปในตามที่มุมมองที่พี่เขาคิดอะไรแบบนี้ครับอันนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นความทุ่มเทและความจริงจังกับงานอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าผลดีก็จะตกมาอยู่ที่ทุกๆคนเลยฉากที่พี่หงมาคอยกำกับช่วงดอลลี่ช่วงคิวบูอะไรเงี้ยมุมกล้องสวยมากเพื่อนปืนกูอยู่ดีไอ้ออฟมึงเอาปืนกูไปทำไมผมก็ประทับใจทีมพ็อปมันเหนื่อยคือผมเห็นแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ความละเอียดของผู้กำกับนะครับพี่เอียดครับกำโหละเอียดมากทีมพ็อปเนี่ยคือเขาต้องทำหลายอย่างมากอ่ะแล้วก็บางทีต้องเตรียมฉากนั่นเตรียมฉากนี้เตรียมฉากนู้นเพราะว่าคือมันถ่ายไม่เสร็จในวันเดียวก็ทบๆมาเรื่อยอ่ะมันก็เลยกลายเป็นหลายฉากอยู่ในวันเดียวกันน่ะทีมพ็อปก็ต้องเตรียมได้หลายซีนหลายซีนเหมือนไม่แล้วทีมพ็อปไม่เท่าไหร่พี่บางทีทีมพ็อปต้องมาแสดงด้วยรับหลายจ็อบรับหลายจ็อบพ็อปก็ทำค่าแรงงานเดียวครับแล้วมาถึงแสดงเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่ยอมเดินเข้ามาเฉยๆต้องมีบทพูดเพราะเดินเฉยๆราคาหนึ่งพูดอีกราคาหนึ่งโอ้ยอย่างนี้ถือว่าพูดไหมครับโอ้ยเหยียบเท้าพี่กองนี้เป็นกองที่มีการวางแผนล่วงหน้าผมเชื่อว่าเบื้องหลังของการถ่ายทำอะล่วงหน้าเป็นปีพี่ล่วงหน้าเป็นปีจริงป่ะก็จริงเนอะโอ้โหพี่มาทีหลังผมถ่ายปีกว่าแล้ว110คิวพี่ขาดไปคิวนึงอยากได้เป็นแบบ111เบอร์ตองพี่เขาบอกว่าเด็ดเขาวางแผนล่วงหน้าล่วงหน้าคือหมายถึงว่าจะไปถ่ายแสดงว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาจะมีการคุยกันว่าประชุมคุยกันว่าต่อไปจะเป็นฉากแบบนี้แบบนี้ต้องใช้อะไรบ้าง1 2 3พ็อปมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่พ็อปก็ขาดทุกทีอ่ะมาเนี่ยนะเหมือนคุยมาแล้วไอ้ต้องพ็อปเนี่ยขาดทุกทีแล้วบางทีพ็อปน่ะติดรถคันนู้นไปซื้อของนะไอ้ต้องนี่ไอ้ต้องนี่ตัวแสบเลยแม่งเก่งอย่างเดียวเลยเทเลือดโอ้โหอาหารตรงแม่งโดนยิงแม่งเทเลือดเป็นกะลอนเลยพี่เอาให้ชุ่มไม่รู้มันเกลียดอะไรผมนี่สปอยอีกแล้วผมว่าฉายเลยดีกว่าทันปะล่ะ CG อ่ะทันปะล่ะผมทันป่ะนะโมพุทธายะอุมะมะอุคือผมชอบอะไรที่มันมีความหลากหลายมันมีวาไรตี้มันมีความบันเทิงที่ครบรสนะครับมันเป็นสีสันของคนดูว่าวันนี้เนี่ยเราดูเสร็จแล้วฉากต่อไปเนี่ยจะเจอกับอะไรมันเหมือนแบบเหมือนตอนผมเด็กๆอ่ะผมจะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนแล้วผมจะเปิดหน้าต่อไปแล้วผมจะลุ้นว่าเราจะเจอกับอะไรมันคือมันเป็นอะไรที่
มันน่าสนใจมันน่าติดตามแล้วอย่างที่บอกคือสีสันของเรื่องนี้มันครบรสจริงๆนะครับในเรื่องของความรักนะครับในเรื่องของชีวิตดราม่านะครับแอคชั่นนะครับแล้วก็พลังพิเศษนะครับถ้าไม้ตายของแต่ละคนมันเหมือนแบบมันมีส่วนผสมที่มันลงตัวแล้วมันมีเสน่ห์ที่น่าสนใจแล้วอย่างที่บอกคือมีทั้งรุ่นผมกับพี่เบิร์ดนะครับที่จะต้องปะทะกันนะครับมีรุ่นเด็กนะครับแล้วพอรุ่นเด็กอย่างเต้ยอย่างเกรซเนี่ยก็จะไปเจอกับเต้นันทสายแล้วบางทีมาเจอรวมกันยุ่งไปหมดเลยฮะเอาเป็นว่าวันเดียวถ่ายไม่จบแล้วเราต้องสู้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพลังธรรมชาติผมตกบ้างอะไรบ้างผมว่ามันเป็นสีสันที่ดีนะครับแล้วมันเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมในเรื่องนี้มีตัวละครเยอะมากๆและที่สำคัญเลยที่พยากฝันจริงๆคือแต่ละตัวละครมีมิติเป็นเรื่องราวของตัวเองมีเหตุผลของการกระทำมันขับเคลื่อนด้วยความรักกับความแค้นในเรื่องนี้การเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะการแก้แค้นกันก็อยากจะให้ติดตามชมว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็ปมแต่ละปมมันจะถูกเปิดเผยในรูปแบบไหนและอยากให้ติดตามทุกๆซีนบูพวกเราตั้งใจกันมากซีนรักก็สโลกันไปคือแบบซีนรักก็เยอะเยอะมากเยอะมากเยอะมากจริงๆแล้วทุกๆโลเคชั่นที่พวกเราไปถ่ายมันรวบรวมสถานที่ที่สวยงามมากๆค่ะเรื่องของมุมภาพผมรับประกันว่าภาพสวยแน่นอนใช่ครับเพราะว่าเราถ่ายกันแบบหนักมากๆไม่ว่าจะเป็นสโลแล้วก็เปลี่ยนมุมภาพแทบจะแบบเยอะมากๆเลยให้เพื่อให้ได้มุมภาพที่สวยที่สุดให้ท่านผู้ชมได้ดูใช่ครับผมว่ามือปราบมหาอุดถ้าเกิดว่าใครดูแล้วต้องเป็นที่พูดถึงในความตื่นตาตื่นใจและที่สำคัญก็ฝากเรื่องแบบข้อคิดของละครไว้ด้วยนะครับแม้ว่าในละครของเราจะเป็นเรื่องของการแก้แค้นในเรื่องอะไรเงี้ยฮะก็อยากฝากให้คนดูได้รู้ว่าคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอยู่ดีครับพวกเราจะต้องไม่อยู่แบบคนไร้เกียรติพวกเราจะได้รับอิสรภาพเวลาของพวกเรามาถึงแล้วมือปราบมหาอุดเนี่ยเป็นละครคุณภาพเรื่องหนึ่งนะครับที่ช่อง3จะได้นำเสนอให้กับคุณผู้ชมแล้วก็จะเป็นการพูดถึงเพราะว่ามันเป็นการแสดงของนักแสดงที่2เจเนเรชันเนี่ยที่มาพบปะกันนะครับแล้วผมก็คิดว่าเจเนเรชันของผมกับพี่เต๋าเนี่ย รับรองได้ว่าเข้มข้นแล้วผมว่าเกรซกับเต้ยเนี่ยคงไม่เท่าไหร่นะไปดูกันว่า2เจเนเรชันมันขับเคี่ยวกันเนี่ยทั้งดราม่าแอคชั่นอะไรเงี้ยแล้วคุณจะรู้ว่าเจเนเรชันรุ่นใหญ่อย่างพวกผมเนี่ยขนาดไหนก็พี่พูดอย่างเงี้ยมันถึงเตะผมเอาแล้วมันก็บอกขอโทษผมจะบอกพวกมึง2ตัวเลิกขอโทษกูสักทีถ้ากูเจ็บเขารุ่นใหญ่อะเขาก็ใส่เราได้เต็มที่เลยนะใช่ผมก็ไม่กล้าใส่เออเขารุ่นใหญ่อะเขาใส่เราได้เต็มที่เราก็ไม่กล้ามาเวโดรังแกซะงั้นมาเวโดรังแกฝากดูพวกผมต่อยพี่เต๋าเนี่ยใช่สำหรับใครที่รู้สึกว่าพี่เต๋าเนี่ยโอ้โหอยากต่อยมานานแล้วใครไม่กล้าต่อยพี่เต๋าพวกผมจะต่อยมาเป็นทีมเจสทีมเต้ยเดี๋ยวผมจัดการให้ผมชายเข็มกัดแล้วมาโดนแน่โดนแน่ขอโทษพี่ขอโทษครับพวกเราจะต้องไม่อยู่แบบคนไร้เกียรติพวกเราจะได้รับอิสรภาพเวลาของพวกเรามาถึงแล้วถ้าสองคนนั้นร่วมมือร่วมใจกันได้เมื่อไหร่ไอ้หารลำบากแน่